็สมควรกับเวลาสักทีนะครับที่จะรีวิวเลนส์ตัวนี้ก็คือ Sigma 1835 f1.8 DC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้ใช้งานมันเยอะแยะมากมายนะครับได้ใช้กับกล้องหลายรุ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น 610D นะครับ 700D 70D หรือ EOS-M นะครับต่อกับอะแดปเตอร์ซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเลนส์ที่หลายๆคนอยากให้พี่เอารีวิวมากนะครับเพราะว่าดูจากสเปคแล้วมันน่าจะเลิศหรูอลังการนะครับ1835 f1.8 นะเท้าความนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่พี่เอาใช้กล้อง APS-C ของ Nikon เนี่ยนะครับพี่เอามีเลนส์ที่อยู่ในดวงใจอันหนึ่งนะครับไปลุยกับมันมาเยอะมากก็คือตัว1755 f2.8 นะครับตัวนั้นชอบมากเลยนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาตรง F ของมันนะครับคือ F2.8 เนี่ยสำหรับพี่หาวเนี่ยบางครั้งในบางสถานการณ์พี่หาวอยากได้กว้างกว่านั้นนะครับอยากได้กว้างกว่านั้นแล้วกล้องสมัยก่อนเนี่ยมันบูท ISO ได้ไม่ค่อยสูงนะครับ 2.8 บางทีในที่แสงลงแสงน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เลนส์ตัวนั้นเนี่ยพี่หาวก็ยังประทับใจอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าต้องใช้นิคอนก็จะไปเลือกตัวนั้นมาใช้นะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องไปใช้ตรงนั้นแล้วเนาะก็มันมีตัวนี้ออกมานะครับคือ1835 f1.8 ของ Sigma คือเลนส์ Sigma นะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างที่ได้รีวิวตัว 35-1.4 ไปนะตัวนั้นเนี่ยเป็นเลนส์ที่เพียวประทับใจมากนะครับแล้วก็การผลิตหรือว่าโครงสร้างทั้งตัวบอดี้เองหรือว่าตัวออปติกเองเนี่ยมันไม่เหมือนซิกมาเก่าๆแล้วนะครับอย่างอันนี้นี่คือเนียบเลยนะครับก็คือเป็นอยู่ในชุดอาร์ตไลน์เหมือนกันนะครับเป็นซีรีส์อาร์ตไลน์เหมือนกับตัว35ตัวนั้นซึ่งด้านนอกเนี่ยฟินิชชิ่งมาดีนะครับทำมาดีมากแล้วก็ตัวบอดี้นี่ก็เป็นโลหะนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นโลหะตรงกริปยางอะไรต่างๆเนียบนะครับเนียบมากเนี่ยเนียบมากนะครับตรงบริเวณที่เป็นเมาส์นะครับก็ดูแข็งแรงนะครับเป็นโลหะแข็งแรงมากนะครับตัวด้านหน้าเลนส์นะครับขอบฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามันดีจริงๆนะครับดีจริงๆนะวัสดุอะไรไม่มีปัญหานะครับกับตรงนั้นตัวชิ้นเลนส์มี17ชิ้นนะครับ12กลุ่มซึ่งถือว่าเยอะนะครับซึ่งถือว่าเยอะมันเลยทำให้เลนส์ตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับคือ8ขีดกว่าหนักมากนะ8ขีดเกือบโลอ่ะเนี่ยเกือบโลทีนี้พอใส่กับกล้องนะครับซึ่งเป็น APS-C ในสมัยนี้นะครับปัญหามันก็เกิดนะครับเพราะว่ากล้อง APS-C สมัยนี้พยายามทำให้เบาเล็กเบาเพราะฉะนั้นพอใส่เลนส์ตัวนี้ไปมันก็จะกลายเป็นยังไงครับบาลานซ์มันไม่ได้นะหลายๆรุ่นบาลานซ์ไม่ได้นะครับต้องบอกงี้นะครับจะต้องถือที่เลนส์เป็นหลักเลยนะครับจะมีรุ่นที่บาลานซ์สบายๆหน่อยก็อย่างเช่นพวก 700D ขึ้นไปนะครับ 700D 70D เงี้ยโอเคนะครับจะใช้ได้แต่ถ้าใส่กับ USM นี่ถือเลนเลยนะหรือพวกใส่กับอะไรนะ 100D อ่ะก็จะถือเลนมากกว่าถือกล้องนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับความยาวก็ค่อนข้างยาวนะครับ12เซนนะทีนี้เลนตัวนี้เนี่ยนะครับพี่หาวพูดถึง Canon ซะเยอะนะครับเพราะพี่หาวใช้ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีเมาส์ของ Nikon ด้วยนะครับสามารถซื้อมาใช้กับ Nikon ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กับ Canon อย่างเดียวนะครับสอบถามตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้านค้าดูนะครับก็เวลาไปซื้อก็บอกเขาว่าจะเอาเมาส์อะไรนะครับเลนส์ตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ย18-35เนี่ยระยะมันเนี่ยถ้าเทียบกับเลนของกล้องตัว full frame นะครับถ้าใส่กับตัวคูลเนี่ยมันจะประมาณ20ปลายๆแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ Nikon คูล 1.5 Canon คูล 1.6 ไม่เอาพูดคร่าวๆแล้วกันประมาณ20ปลายๆนะครับไปจนถึงประมาณ50ซึ่งเป็นพูดถึงก็เป็นแบบว่าช่วง normal zoom เกือบวายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่าจะเป็น normal zoom นิดๆมากกว่ามันบอกยากนะครับมันไม่เหมือนแบบ24-70อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าทีนี้ถามว่ามันสารพัดประโยชน์ไหมหลายคนบอกมันน่าจะได้ความแบบว่าเทเล่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูรูปที่พี่หาวถ่ายมานะครับว่ามันถ่ายอะไรได้บ้างแล้วตัดสินใจเอาดีกว่านะครับไม่เป็นไรพี่หาวก็คงไม่ได้ไปบอกว่ามันถ่ายนั้นได้ถ่ายนี้ไม่ได้นะต้องเฉพาะเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้มันยังไงนะครับแต่เท่าที่ใช้มานี้พี่หาวรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจมากอ่ะมาดูรูปกันดีกว่าเนาะอ่ะเริ่มต้นที่รูปนี้แล้วกันรูปนี้ถ่ายด้วยกล้อง 700D นะครับซูมเข้าไปดูนะครับที่ f1.8 แล้วก็ระยะ35
ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มันก็คมชัดนะครับตรงไหนที่โฟกัสได้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับนะเห็นรายละเอียดทุกอย่างอันนี้ที่ 1.8 นะครับที่ f กว้างสุดของมันนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มัน 1.8 ตลอดช่วงนะตลอดช่วงคือไม่ว่าจะเปิดซูมที่ไหนมัน f 1.8 ได้หมดมันทำให้เราเหมือนมีเลนส์ฟิกอะนะครับเยอะแยะมากมายติดอยู่ในเลนส์ตัวเดียวแต่ว่าเราเอาออกจากบ้านแค่ตัวเดียวนะครับนะประมาณนั้นเนี่ยครับคมชัดสวยงามนะครับถ่ายครึ่งตัวก็ได้นะครับถ่ายครึ่งตัวก็ได้นะแต่ถ่ายครึ่งตัวต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเราเปิด f 1.8 เนี่ยบางทีมันโฟกัสเราต้องดูว่าเอ๊ะเราโฟกัสที่ไหนตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเปิดสัก f 2 f 2.8 ก็น่าจะคุมใช้ได้นะครับแต่ว่าหลังเนี่ยเบอร์ไหมก็เบอร์นะครับที่ 1.8 เนี่ยเบอร์สบายๆที่2ที่ 2.8 ก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าฉากหลังอยู่ไกลๆนะครับฉากหลังอยู่ไกลสำหรับคนที่ถามว่าถ่ายครึ่งตัวเป็นไงก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนถ่ายใกล้ๆอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ดีมากนะครับถ่ายใกล้ๆเปิด f 1.8 เนี่ยทำ depth of field ถ่ายของบนโต๊ะถ่ายอะไรเดี๋ยวพี่เอ๋จะมีตัวอย่างให้ดูเยอะนะครับนะสบายๆทีนี้ถ้าเอาไปใช้กับกล้อง full frame คือ 6D อย่างรูปเนี้ย 6D นะครับหรือถ้าเป็น Nikon ก็ใช้กับกล้องพวก D4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะขอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เลิกถามพี่หาวได้ละว่าใช้กับ full frame เป็นยังไงนะครับใช้กับ full frame ไปใช้ตัวอื่นนะครับ3.5-1.4ของ Sigma อะไรก็มีนะครับเพราะว่ามันขอบเป็นแบบนี้จะซื้อมาทำอะไรใช่ไหมซื้อมันเป็นเหมือนกล้องเรือดำน้ำเลยอะดูดิใช่ไหมมันขอบเนี้ยที่18เป็นแบบนี้นะครับที่20เป็นแบบนี้24เป็นแบบนี้นะครับ 2.8 ก็ยังมีนะครับ 2.8 ก็ยังเอ้ย 28 ก็ยังมีนะครับแล้วก็อะไร 3.5 ก็มีนะไม่เวิร์กหรอกซื้อมาต้องมานั่งคอยจัดระยะซูมนะครับไม่เวิร์กหรอกนะครับไปซื้อ 3.5 เลยดีกว่านะครับเวิร์กกว่านะไม่ถามแล้วนะไม่ถามแล้วนะใครจะมาใช้กับกล้อง full frame พี่หาวตีมือนะนะทีนี้ถ่ายใกล้ๆเป็นยังไงนะครับถ่ายใกล้ๆโอ้ยเวิร์กมากนะพี่หาวชอบมาถ่ายอาหารถ่ายอะไรเงี้ยมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า 1.8 แน่นอนได้ depth of field อย่างที่ต้องการอย่างที่2คืออะไรรู้มั้ยครับคือบางทีเวลาเราจะถ่ายของใกล้ๆเนี่ยเราต้องการที่จะยื่นกล้องหน้าเลนส์เนี่ยเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมไอ้เลนส์ตัวเนี้ยมันระยะโฟกัสใกล้สุดประมาณ20กว่าๆ20ปลายๆแต่ว่าด้วยความที่เลนส์มันตัวยาวนะครับ12แล้วก็จะมีบอดี้กล้องอีกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราได้เข้าใกล้วัตถุค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าระยะที่เขาบอกว่าใกล้สุดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันวัดจากระยะระนาบของโฟกัสบนตัวกล้องนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้มันก็เหลือเฟือนะครับห่างกันอย่างนี้มันทำให้เราได้แบบว่าจัดองค์ประกอบอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเวลาที่ถ่ายได้ใกล้ๆได้นะครับนะเลนส์พวกนี้นะครับสบายๆเนี่ยถ่ายแบบ close up หน้าอะไรเงี้ยสบายเลยนะครับเดฟมันเหลือกินเหลือใช้เลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วความคมนะครับไม่ต้องห่วงครับมันโคตรจะคมอ่ะโคตรจะคมนะครับคือมันชัดไปหมดอ่ะนะครับตรงไหนที่โฟกัสได้แล้วก็เล่นกับ depth of field ได้สบายๆนะครับเห็นไหมครับ depth of field มันแคบเนี่ยประมาณนี้นะครับตรงไหนอยากจะชัดได้เลยนะครับถ่ายอาหารสนุกมากนะครับเลนตัวนี้เนี่ยก็ถ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะเล่นกับ depth เนี่ยจะเอามุมไหนได้หมดนะครับอันนี้ต่อกับ USM นะครับ USM ก็ได้เหมือนกันนะครับดูดิงาเป็นงาเลยนะไม่ใช่ถ่ายงาเป็นถั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับชัดแจ๋วนะครับละเอียดจิ๊บนะฮะเลนส์พวกนี้เดี๋ยวนี้นี่มหัศจรรย์นะครับซิกมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนี่ช่วงหลังนี้พี่หาวรอเลนส์ซิกมาเลยนะเพื่อเมื่อไหร่มันจะออกอะไรมาอีกกว่านี้นะครับแล้วราคามันไม่ได้แพงนะครับถ้าเทียบกับพวกเลนส์เกรดโปรทั้งหลายเนี่ยของมันนี่18-35นี่ถือว่าโอ้โหได้เลนส์ไม่รู้กี่ตัวในตัวเดียวกันแล้ว 20,000 กว่าบาทอะนะครับรู้สึกจะ 20,000 ประมาณ 26,000 27,000 อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเนี่ยได้ขนาดนี้นี่ไม่เอาพอแล้วเรื่องสีสันนะครับเรื่องสีสันตัวนี้มันจะเท่าเทียบกับเลนส์ L ของ Canon นะเลนส์ L ของ Canon จะดูหวานๆกว่านะครับตัวนี้มันจะดูนิดนึงนะครับจะดูแข็งๆนิดนึงจะเป็นคอนทราสต์จัดๆหน่อยนึงนะครับแต่พี่เขาก็ชอบแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ชอบก็มันไม่ถึงกับว่าคอนทราสต์รุนแรงอะไรมากเกินไปก็กำลังดีนะครับได้ทั้งความคมได้รูปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีทั้ง JPEG แล้วก็ RAW นะครับอันนี้ต้องดูตรงมุมนั้นนะบางที JPEG ไอ้เรื่องความคมมันก็อาจจะคมแหละเพราะว่ามันถูกชาร์เพนมาจากในกล้องนะครับมาดูรูป
เต็มตัวบ้างนะครับเต็มตัวได้ประมาณนี้ฉากหลังก็จะได้เบลอประมาณนี้ที่ f1.8 นะครับก็คือต้องฉากหลังไกลๆนิดนึงนะครับถ้าถ่ายเต็มตัวถ้าอยากจะให้ละลายก็จะได้ละลายแบบบรรยากาศอ่ะมันไม่ถึงกับละลายเหมือนพวกเทเล่ที่ฟุ้งไปหมดเลยไม่ใช่นะครับมันจะได้เป็น environment คือสภาพแวดล้อมมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็น close up นะครับย้อนแสงก็ยังได้อยู่นะครับนะเล่นกับเดบเล่นกับอะไรได้นะเนี่ยเดบออฟฟิลจะประมาณนี้นะครับทีนี้เลื่อนลงมาตรงนี้เลนตัวนี้เนี่ยนะครับ18-35เนี่ยระยะมันเริ่มที่20ปลายๆนะครับ20มมปลายๆการถ่ายพวกสถาปัตยกรรมหรือว่าเดินท่องเที่ยวถ่ายอาคารเนี่ยมันจะอึดอัดนะมันจะอึดอัดคือมันจะเริ่มที่20ปลายๆอ่ะจริงๆถ่ายพวกนี้มันควรจะเริ่มสัก24นะครับให้เห็นบรรยากาศรอบๆค่อนข้างเยอะเนี่ยดูแล้วมันจะอึดอัดนะครับไม่งั้นมันต้องถอยมาไกลนะถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยที่แคบๆภายในอะไรเงี้ยมันจะได้อะไรไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ต้องทำใจสำหรับเลนตัวนี้นะครับนอกจากว่าไปเดิน อีกฟากถนนนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วถ่ายมันถึงจะได้บรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับความเงียบของเลนตัวนี้นี่ถ่ายดูนะครับถ่ายดูความเงียบแบบถ่ายดูความเงียบคือมันเข้าใกล้ได้แล้วตัวโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับเสียงมันเบามากแมวไม่มีตกใจนะครับเสียงหายใจของแมวกลบไปตัวนี้หมดเลยนะครับนะแต่ก็มีบ้างนะครับที่มีกึ๊ดๆๆอะไรในห้องเงียบๆก็จะได้ยินแต่ถ่ายเงี้ยเนี่ยไม่มีสบายๆนะครับถ่ายตั้งหลายช็อตเนี่ยกว่าเนี่ยนะครับแมวเฉยๆอ่ะแมวเฉยนะครับเงียบแมวเฉยนะเงียบแมวเฉยถ่ายมาโครก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้มาโครขี้ตาแมลงนะเอาแบบว่าประมาณอย่างเงี้ยเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือนะครับถ่าย product บนโต๊ะมันเป็นเลนส์สารพัดประโยชน์ครับมันเป็นเลนส์สารพัดประโยชน์ที่เราสามารถทำงานกับมันได้หลายรูปแบบนะครับได้หลายรูปแบบถ่ายเป็นลักษณะportrait environment มีวิวมีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับคือ f เนี่ยมัน 1.8 นะทีนี้เวลาที่เราโฟกัสนะครับแล้วเรา pre-compose มันเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะบางทีมันจะเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้องที่มีจุดโฟกัสหลายๆตำแหน่งน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเคลื่อนเนี่ยมีนะครับการเล่นกับ Depth of Field ของเลนส์ตัวนี้เนี่ยสนุกมากนะครับทำให้ได้เอฟเฟกต์ภาพหลายแบบอันนี้เป็นแฟลร์นะครับแล้วก็เป็นแฉกๆอ่ะนะถ้าเปิด F กว้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าแคบๆนะครับก็จะเริ่มเห็นแฉกของตัวshutter blade อะไรนะ aperture blade ใช่ไหมนะครับเป็นกลีบรูรับแสงนะครับเนี่ยก็แฉกสวยงามนะครับแฉกสวยงามอันนี้เป็นแฟลร์นะครับที่เห็นถือว่าเฉยๆอะแฟร์มันนะครับรับได้เลนมุมกว้างๆอย่างนี้แล้วได้มาขนาดนี้นี่โอเคละนะครับโอเคละเรื่องความคมชัดอะไรอย่างนี้ฟ้าใสๆดีๆนะครับลองดูสิเนี่ย f5.6 เนี่ยยังได้ขนาดนี้เลยนะสบายนะครับไม่ต้องห่วงหายห่วงนะครับพวกนี้จัดการได้หมดนะครับเนี่ยนะพี่เอาติดเลนตัวนี้แล้วก็ชอบเปิด f1.8 นะติดเพราะว่ามันสนุกดีถ่ายดอกไม้ใบหญ้าได้สบายนะครับแล้วก็ถ่ายที่คือมันไม่โคลสอัพมากนะครับตัวนี้มันจะไม่โคลสอัพมากมันจะแบบว่าเหมือนกับว่าเราต้องจัดองค์ประกอบให้กับสิ่งที่เราจะถ่ายนะครับสิ่งที่เราจะถ่ายไม่ใช่ว่าอุ้ยเจาะมันไม่ใช่นะครับเลนตัวนี้จะไม่ใช่แนวนั้นทำให้เราได้คิดอะนะครับเลนตัวนี้มันจะคิดเยอะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นโบเก้ของมันสวยนะเนี่ยโบเก้สวยมากเลยชอบเนี่ยถ่ายอะไรบนโต๊ะสบายนะทีนี้มาดูครับมาดูวีเนียสมันนะครับที่ 1.8 กับ 18 นะครับดูขอบมืดๆมันนะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับพอไปที่2โอเคขึ้นมานิดนึงไปที่ 2.8 นะเริ่มไม่มีละนะครับ4โอเค5.6 อันนี้ไปนะครับไม่มีนะครับก็สรุปว่ามันจะมีวีเนียสในช่วงประมาณสัก 1.8 เนี่ยพอสมควรนะครับพอสมควรแต่ว่าถือว่าไม่ได้เป็นภาระไอสาระสำคัญนะครับคือมันจิ๊บจ้อยอ่ะจิ๊บจ้อยมากนะครับจิ๊บจ้อยมากนะจิ๊บจ้อยมากนะครับอันนี้จิ๊บจ้อยมาก
ทีนี้เรามาดูเรื่องตัวความคมของกรอบภาพนะครับพี่เอาก็ไม่ได้เทสอะไรมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมันก็คมของมันเนี่ยตรงกับกรอบภาพนี่ครับที่ f1.8 ประมาณนี้ที่2ประมาณนี้นะครับมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างจากตัวตรงกลางภาพสักเท่าไหร่นะครับโอเคแหละตรงกลางภาพมันก็คมกว่ามากเลยนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญไงนะมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญความคมมันยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางภาพหรือว่าตรงขอบภาพต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะทำงานได้ดีสบายๆนะครับเล่นตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเลนส์ที่พี่อ่าวใช้เป็นประจำละตอนนี้นะครับกับ 70D เวลาออกจากบ้านแล้วก็ชอบมากนะครับแล้วก็ชอบมากติดอยู่อย่างเดียวคือมันหนักนะอันนี้คือปัญหาของมันอาจจะเป็นปัญหาของพี่อ่าวคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าคนอื่นเวลาเขาใส่เลนส์ตัวใหญ่ก็อาจจะชอบก็ได้แต่ของพี่อ่าวเนี่ยพี่อ่าวไม่ชอบที่มันหนักนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่มีรู้สึกว่าเสียดายตังค์เลยกับเลนส์สเปคนี้ได้แบบนี้แล้วก็ราคาประมาณ